ไม่ใช่คนท็อกซิกที่ฆ่าชีวิตเราคนที่ฆ่าชีวิตเราคือคนที่เรารักมากคือตัวเราเองกับคนที่เราศรัทธาคือศรัทธาคือเวลามนุษย์เราอะครับเวลาใช้ชีวิตตามปกติใจมันก็จะเปิดรับคนเข้ามาได้ง่ายแต่พอบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละมันแล้วมันจะมีอะไรที่เป็นคู่มือในการแบบเฮ้ยดีเทคว่าอ้าวเราเริ่มที่จะปล่อยให้ใจเราเสี่ยงที่จะบาดเจ็บผิดพลาดนะครับจุดแรกเลยเวลาที่ใจเราอะไม่เซฟกับตัวเราสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือเราจะหยาบคายกับตัวเองมากคือตอกย้ำผิดหวังไม่ชอบตัวเองในหลายเรื่องจนไปถึงจุดที่ไม่อยากจะรีเครทตัวเองแล้วไม่อยากที่จะแบบปรับตัวแล้วอะแต่ก่อนเราพูดถึงเรื่องโลนวูฟนะเรื่องคนอยู่โสดเรื่องแบบเพราะเราเบื่อการปรับตัวเนาะแต่การเบื่อการปรับตัวแบบนั้นเนี่ยมันเข้าใจได้เพราะเราจัดการชีวิตให้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราถึงขนาดไม่อยากปรับใจกับอะไรแล้วที่เราพูดเรื่องภาวะสิ้นยินดีเราไม่ยินดียินร้ายกับตัวเองกับคนอื่นเราไม่แคร์อนาคตตัวเองเราไม่แคร์ที่จะผูกพันกับใครเราไม่ศรัทธาในโลกใบนี้การอยู่การไปมันไม่มีความหมายอะไรเราไม่อยากรีเครทตัวเองเราไม่อยากที่จะปูตัวเองเพื่อรู้สึกดีกับตัวเองแล้วอันนั้นแหละคือเราหยาบคายกับตัวเองพอเราหยาบคายกับตัวเองเนี่ยเราจะเป็นศัตรูกับตัวเองแล้วท้ายสุดเราจะพาตัวเองเนี่ยในใจเราเองเลยนะไปอยู่บนเหวที่หัวใจเราเองแล้วเราพร้อมที่จะจบมันเพราะฉะนั้นจุดเริ่มเนี่ยคือเราเริ่มหยาบคายกับตัวเองมากๆเราทรีตตัวเองไม่เหมือนเพื่อนสนิทเราทรีตตัวเองเป็นเหมือนศัตรูเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจตัวเองเยอะมากอันนั้นคือจุดเริ่มของการไม่เหลือพื้นที่ปลอดภัยในใจมันคือคำพูดต่างๆที่เราคิดในหัวเราแล้วก็รวมถึงสิ่งที่เรากู่ว่าคนอื่นคิดกับเราซึ่งจริงมันมักจะจริงแค่ 30% แม้คนที่เกลียดเราที่สุดเนี่ยเราก็เดาเขาถูกประมาณ 30% อีก 70% เราเข้าใจเขาผิดผมว่าไอ้ตัวคำพูดเนี่ยสำคัญมากสำหรับน้องๆนะที่เราได้ยินมาแบบไม่เก่งเลยทำไมเก่งสู้คนอื่นเขาไม่ได้บางอย่างเป็นสิ่งที่ตกผลึกมาตกมาจากคุณพ่อคุณแม่ก็มีโดนคุณพ่อคุณแม่วิจารณ์กดดันตลอดเวลาเวลาเรามีพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยอะมันคือพื้นที่ที่เป็นบาดแผลครับแล้วเป็นบาดแผลที่เราเยียวยาตัวเองไม่เป็นและพื้นที่แบบนี้แน่นอนมันเกิดในช่วง foundation years คือช่วง7ปีแรกของชีวิตหรือ10ปีแรกหรือ12ปีหรือ17ปีแล้วแต่สำนักบางคนบอกแค่3ปีครับคือเราก็เข้าใจก่อนว่าคนที่รักเราที่สุดเนี่ยแหละจะสร้างพื้นที่ไม่ปลอดภัยมากที่สุดไม่ใช่คนท็อกซิกเช่นสมมติว่าเรามีพ่อแม่เนี่ยที่เรียกอะไรเป็นเฮลิคอปเตอร์มัมเฮลิคอปเตอร์แดดก็คือเป็นพ่อแม่ที่ประสบความสำเร็จสูงมากเป็นพ่อแม่ที่เก่งเป็นพ่อแม่ที่แบบอยากจะปกป้องเราเกินเหตุอะโอเวอร์โปรเทคทีฟอะเพราะนั้นเขาจะเลี้ยงเราแบบมาแบบว่ามอนิเตอร์เราตลอดว่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้ผิดอันนี้ทำไม่ได้เพราะว่าความล้มเหลวของเราเขารู้สึกมากกว่าเราอีกอะแต่เขายุ่งไงและเขาก็อยากให้เราสมบูรณ์แบบอันนี้มันสร้างพื้นที่ไม่ปลอดภัยในใจเราเยอะมากเพราะว่าตั้งแต่ day one ที่เราเกิดมาบนโลกนี้พ่อแม่รับความผิดพลาดของเราไม่ได้เพราะนั้นก่อนจะผิดพลาดเขาจะมาแก้ให้เลยสมมติว่าเรารู้สึกเราร้องไห้เพราะเพื่อนแกล้งพ่อแม่แบบนี้ก็จะไปจัดการให้เลยเพราะเขายุ่งแทนที่จะเวิร์กกับลูกว่าลูกถูกแกล้งให้ลูกร้องไห้ให้ลูกนั่งพิจารณาความรู้สึกตัวเองให้ลูกหาวิธีเองที่จะแก้มันพ่อแม่บางคนก็ทำแบบนี้ไม่เป็นก็คือฟิกซ์ให้เลยไปจัดการให้เลยเพราะฉะนั้นเด็กก็เกิดมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าเราจัดการอะไรเองไม่ได้หรือไม่ถ้าไม่เพอร์เฟคเราไม่ทำหรือไม่ถ้าไม่เพอร์เฟคเรายอมรับตัวเองไม่ได้พื้นที่เนี้ยมันใหญ่มากพื้นที่ไม่ปลอดภัยเนี้ยแล้วเราเห็นหลายคนเลยที่เป็นซัมบอดี้ในสังคมแต่ฆ่าตัวตายเราเห็นภาพดีฆ่าตัวตายเราเห็นศิลปินดังฆ่าตัวตายเราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงจนเราอิจฉาแต่ดันฆ่าตัวตายก็เพราะno accept imperfection ไม่ได้พื้นที่ไม่ปลอดภัยในหัวใจเขาสูงมากแล้วเขาพร้อมจะหยาบคายกับตัวเองทันทีเมื่อสิ่งที่เขาทำมันไม่ฮิตมันไม่ perfect เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คนท็อกซิกที่แกล้งเขาถูกไหมหล่อจะบอกได้ว่าไอ้ผู้วิจารณ์นี่แหละหรือแฟนคลับนี่แหละหรือ
คนนอกนี่แหละที่ทำให้เขาไปถึงจุดนั้นแต่จริงๆอ่ะอันตรายนั้นอ่ะมันอยู่ในใจเขามานานแล้วมันแค่รอฝังเส้นสุดท้ายมันไม่เกี่ยวกับคนท็อกซิกมันเกี่ยวกับหัวใจเขาไม่แข็งแรงเขาอภัยตัวเองยากเขาไม่มีพื้นที่ที่เขาจะคุยตัวเองแบบเพื่อนสนิทเลยเขาพร้อมจะหยาบคายกับตัวเองแล้วหยาบคายกับเรียนได้ไวมากด้วยคำพูดหนึ่งที่อาจจะเป็นเหมือนคำที่เป็นเซฟทีคัทให้กับหัวใจก็คือว่าแล้วเรารู้สึกยังไงกับใจของเราเองซึ่งสิ่งนี้เราไม่ถูกโมเดลมานะโดยเฉพาะไฮเปอร์ฟอร์เมอร์คนที่ประสบความสำเร็จสูงเนี่ยพี่สังเกตเลยว่าเขาไม่มีพ่อแม่ที่อนุญาตให้เขาล้มเหลวต่อหน้าแล้วยอมรับก็ยังไม่มีเงื่อนไขอ่ะมันยากมากที่พ่อแม่จะทำสิ่งนั้นได้ครับเพราะพ่อแม่ก็มีความเครียดของเขาแล้วเขาก็เลี้ยงดูเราไปได้เท่าที่เขาถูกเลี้ยงมาบางคนพ่อแม่เราบางทีพ่อเขาก็ทิ้งเขาตั้งแต่เด็กเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็มีแอสเซทที่จะให้ความปลอดภัยเราได้น้อยอ่ะทั้งที่เขารักเรามากแหละแต่อาจจะเป็นการรักแบบมีบังคับบ้างมีอิจฉาเราบ้างมีไม่พอใจเราบ้างไงฮะเพราะฉะนั้นพี่ว่าทุกคนอ่ะอาจจะต้องรับผิดชอบความปลอดภัยนี้เองนะเขาเรียกว่า mental toughness คือความ tough ความแข็งแรงของหัวใจเราอะมันไม่ได้เกิดมาจากความมั่นใจนะ mm-hmm. ความมั่นใจเนี่ยโคตรเป็น subset เลยความปลอดภัยในหัวใจเราส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับการที่เราอะอนุญาตให้ใจเราอะมันกว้างมากๆคือเรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบได้เยอะมากแล้วเรายอมรับความไม่แน่นอนได้เยอะมากแล้วเราอยู่กับมันได้หมดเลยเราไม่รู้สึกว่าตายแล้วรับไม่ได้ไปดีกว่าเราสามารถอนุญาตหัวใจเราให้เจอความไม่แน่นอนของชีวิตอะทุกเรื่องโดยเฉพาะคนที่เราศรัทธาและกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราครับสิ่งนี้ทุกคนต้องเจอแล้วบางทีมันคือตัวเราเองด้วยซ้ำไม่ใช่คนท็อกซิกที่ฆ่าชีวิตเราในคลาสพี่คนที่ฆ่าชีวิตเราคือคนที่เรารักมากคนท็อกซิกมีผลน้อยมากคนที่ฆ่าชีวิตเราคือตัวเราเองกับคนที่เราศรัทธาเคยศรัทธาเพื่อนสนิทพี่น้องแย่งมรดกกันพ่อแม่ที่เข้าใจเราผิดและทิ้งเราครับแฟนที่เคยรักกันมากและโกสเราเทเราคนที่ฆ่าเราไม่ใช่คนท็อกซิกฮะทุกคนใครที่ชอบฟังเอ็มกับพี่ต้อง อยากจะชวนไปร่วมงาน Sustain City จะมีวันที่29ตุลาคมนะครับงานในมีตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะที่ SCB Nextech สยามพารากอนชั้น4นะครับ Sustain City เนี่ยก็จะเป็นงานเกี่ยวข้องกับความรู้สิ่งแวดล้อม แต่ว่าเซสชั่นของเอ็มกับพี่ต้องเนี่ยก็จะเป็นคีย์เวิร์ดก็คือว่าฮีลใจตัวเองก่อนที่จะออกไปฮีลโลกเพราะว่าคนที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมคนที่จะทำงานที่มาแบบซ่อมแซมโลกอ่ะหลายคนก็คือตัวเองนะพังอยู่อ่ะแต่กำลังออกไปซ่อมอย่างอื่นเซสชั่นนี้เราก็จะมาหาหนทางแล้วก็หาวิธีการกันว่าทำอย่างไรที่เราจะฮีลใจตัวเองไปด้วยในเวลาเดียวกันก่อนที่จะออกไปแบบซ่อมแซมโลกก่อนที่จะไปฮีลโลกไปกันได้ฟรีนะที่ SCB Nextech นะครับแล้วก็นอกจากเซสชั่นที่จะได้เจอกันเพราะว่าอันนี้คือเราอยากทดลองด้วยนะอันนี้พูดตามตรงเพราะว่าหลังจากที่เชิญพี่ต้องมาออกรายการเนี่ยก็มีคนแบบอินบ็อกซ์มาหลายคนแบบชอบมากอยากที่จะไปเจออะไรเงี้ยก็จะลองดูว่าพอได้เปิดเซสชั่นนี้มีคนได้มาพบปะจริงๆเนี่ยเราจะได้แลกเปลี่ยนและมอบสิ่งใดให้กับกันบ้างอะไรที่พอพี่ได้ยินถึงท็อปิกนี้แล้วพี่นึกถึงบ้างอะครับฮิวใจก่อนไปฮิวโลกเนี่ยครับคือหลังสึนามิหลังเหตุการณ์โควิดเราก็เนี่ยก็มีข่าวแล้วว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพไหมเราจะแฮนด์ลสถานการณ์พวกนี้ยังไงที่มันจะเกิดบ่อยขึ้นนะภาวะโลกเดือดต่อไปเนี้ยเราทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่อยู่กับความไม่แน่นอนเยอะขึ้นมากอาจจะมีโรคระบาดรอบต่อไปอะไรจะทำให้เราไม่ใช่แค่รอดนะแต่ใช้ชีวิตจะมีคุณค่าบางทีอาจจะถึงเวลาที่เราต้องทัฟขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเลยว่างานเนี้ยที่เราควรไปเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราทัฟขึ้นนะฮะเหมือนหัวใจเราแข็งแรงขึ้นนะเราจะเข้าใจเลยว่าแม้สิ่งแวดล้อมมันอันตรายขึ้นเหมือนคนอะถ้าเรามานั่งมองแต่ว่าเดี๋ยวจะมีภัยพิบัติเดี๋ยวจะมีโรคระบาดเดี๋ยวจะมีสิ่งแย่ๆแต่เราลืมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสิ่งให้กับสิ่งแวดล้อมก็คือรีโกรต้นไม้ใช่ไหมสร้างพื้นที่เขียว
ให้เกิด inclusive ให้ทุกคนได้ใช้พื้นที่ร่วมกันให้เกิดความเข้าใจร่วมกันคนที่ย้ายจากนอกเมืองเข้ามาในเมืองแล้วเจอมลภาวะต่างๆเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์ยังไงเนี่ยถ้าเราหันมาด้านนี้บ้างเหมือนหัวใจเราอะถ้าเราหันมาด้านสร้างพื้นที่ปลอดภัยร่วมกันกรีนขึ้นคลีนขึ้นซัสเทนขึ้นมันก็ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นเพราะเราเกิดคอมมอนสเปซเป็นพื้นที่ที่เราอยากจะอนุรักษ์ร่วมกันแล้วเราไม่ได้มองแค่สิ่งแวดล้อมว่าท็อกซิกเดี๋ยวจะต้องเกิดสิ่งแย่ๆเดี๋ยวต้องเกิดภัยพิบัติเดี๋ยวปีนี้น้ำจะท่วมอีกเดี๋ยวจะเกิดสิ่งนี้อีกเดี๋ยวมีโรคระบาดอีกเราไม่มองแค่นั้นเรามองสิ่งที่เราสิ่งสวยงามที่เรายังอนุรักษ์ร่วมกันได้แล้วเราก็ฮีลใจตัวเองก่อนว่าเรายินดีจะเป็นความปลอดภัยให้ตัวเองและเรายินดีที่จะสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมกับสังคมกรีนข้างในกรีนข้างนอกกรีนด้วยกันงานนี้ต้องไปประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทัชใจเรามากเพราะว่าเอ็มเติบโตมากับคนรอบข้างที่มีคนที่ออกอยากทำโรงเรียนให้กับเด็กกำพร้ามีคนที่ทำงานเพื่อสังคมอะทำงานที่จะแบบอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมอยากทำให้สังคมนี้ประเทศนี้ดีขึ้นแต่ว่าหลายคนมากที่เขาแบบมีบาดแผลจากการทำงานจากความคาดหวังที่สังคมมีบางคนอยากทำดีให้กับคนอื่นแต่กลายเป็นแบบตัวเองเนี่ยผุพังอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้อยากมีพื้นที่ดูแลพวกเขาก่อนที่เขาจะออกไปทำงานที่มันดีๆรอที่จะได้เจอผู้คนที่ติดตามเราทางหน้าจอมาเจอหน้ากันนะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในวันนี้เตรียมพบกับฟอรัมความรู้สิ่งแวดล้อม Sustain City โดยสำนักข่าว Today ฟอรัมที่อยากชวนคนเมืองมาร่วมฟังร่วมแชร์ร่วมขับเคลื่อนเมืองกรุงเทพมหานครของเราวันอังคารที่29ตุลาคม2567ณ SCBX Next Tech สยามพารากอน4งานนี้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามที่ Facebook ของสำนักข่าว Today ปักวันรอกันไว้ได้เลยครับ